ไม่มีข่าวอะไรที่จะใหญ่โตบลักักแล้วก็นะคะเป็นข่าวพาดหัวนะคะที่ใหญ่โตหน้าไม้มากไปกว่าข่าวนะคะพิกกี้อริสมันเข้าคุกพิกกี้อริสมันเข้าคุกนะคะวันนี้เราจะเปิดมาแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะคุณนะคะเราจะเปิดมาแค่ครึ่งชั่วโมงเราจะเมาส์นะคะบุคคลที่มีน้ำหนักของข่าวไม่กี่คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณอย่าพลาดคุณอย่าพลาดทำไมพี่กี้จึงเข้าคุกโอ๊ยตายละมาริกาเล่าข่าวเศร้าของครอบครัวคนอื่นเขาอย่าละเลงนะคะอย่ากรุณาอย่าเล่าละเลงนะคะเวลาเราเล่าข่าวอาชญากรรมเราอย่าพยายามร่าเริงเพราะถ้าเกิดว่านะคะเล่าข่าวอาชญากรรมแล้วร่าเริงมันจะกลายเป็นนะคะความนึกออกไหมมันจะเป็นความหายนะของครอบครัวเขาอะความหายนะของคนอื่นเขาว่าเราไม่ควรที่จะเอามาเล่าซ้ำเติมคือเวลาคนล้มเนี่ยอย่าข้ามนะคะคือเวลาคนล้มอย่าข้ามนะคะกระทืบซ้ำก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจสังคมนิดนึงบางทีอย่าโลกสวยนะคะเข้าใจใช่ไหมคะว่าเราอย่าโลกสวยนะคะโอเคค่ะยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงนะคะยามบุญหลงหงเป็นการหน้าชะงนนะคะยามบุญมาหมูหมากลายเป็นคนยามบุญหล่นนั้นคนระดับแกนนำคนระดับที่ประกาศแก้ว3ประการคนที่เคยมีกองทัพเป็นของตัวเองคนที่เคยมีพรรคการเมืองเป็นของตัวเองคนที่เคยมีมวลชนเป็นของตัวเองนะคะคนที่นะคะเคยมีน้ำมันเป็นล้านล้านขวดสามารถที่จะทำให้กรุงเทพทะเลลุกเป็นเพลิงคนที่มีกองกำลังของตัวเองนำไปนะคะบุกศูนย์ประชุมผู้นำทั่วโลกผู้นำนานาชาตินะคะที่พัทยาได้นะคะแล้วก็คนที่มีกองกำลังใหญ่บลักกักชนิดที่นะคะสามารถเข้าไปทลายทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งกองกำลังของรัฐบาลซึ่งป้องกันนะคะศูนย์ประชุมอาเซียนอยู่นะคะจนกระทั่งผู้นำทั่วประเทศทั่วโลกนานาอารยประเทศเนี่ยนะคะมาประชุมที่พัทยาเนี่ยนะคะต้องแบบว่าหนีลงเรือหนีขึ้นเครื่องบินหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ประเภทที่หนีหัวซุกหัวซุนนะคะประเภทที่หนีแบบว่ากลัวตายมากแล้วก็ประเภทที่หนีจนทั้งเสียความเป็นสง่าราศีประเทศไทยมากเนี่ยนะคะเมื่อปี2552ถ้าเกิดทุกคนจำได้นะคะวันนี้บุคคลซึ่งนะคะใหญ่โตมาลักคักครับชาติครับบ้านครับเมืองครับประเทศครับโลกนะคะแล้วก็ครับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหลังจากที่เมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะก็ได้มีสิ่งลางบอกเหตุไปพอสมควรลางบอกเหตุยังไงวะมาริกาก็ลางบอกเหตุบ้านโดนไฟไหม้ลางบอกเหตุไปแล้วว่าบ้านโดนไฟไหม้นะคะมันเป็นลางนะคะถ้าเกิดบ้านใครเนี่ยโดนไฟไหม้บางทีเราก็จะต้องรีบในการที่จะทำบุญบวงสรวงอะไรสักนิดนึงแสดงว่าแผ่นดินแผ่นฟ้าจะไม่เอากับเราแล้วเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรีบทำพิธีบวงสรวงถ้าบวงสรวงไม่ทันเป็นไปได้ว่าหลังจากไฟไหม้จะมีเหตุอันเป็นไปนะคะอันนี้มาริกาก็ขออนุญาตเล่านะคะเล่าสู่กันฟังแบบภาษาง่ายๆตามสไตล์มาริกาเล่าข่าวนะคะมันไม่ใช่รายการข่าวไม่ใช่ประกาศข่าวไม่ใช่พิธีกรข่าวแต่ว่ารายการนี้เป็นรายการเล่าให้สู่เพื่อนในแฟนเพจเนี่ยสู่กันฟังนะคะสาระสาระแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่สดับตับฟังมาตั้งแต่ประมาณบ่ายสามกว่าจนกระทั่งศาลตัดสินในคดีอาญานะคะนั่นก็คือศาลอุทธรณ์ศาลที่สองละหลังจากที่ศาลชั้นต้นเขาตัดสินไปแล้วนะคะวันนี้ศาลอุทธรณ์นะคะก็ตัดสินนะคะจำคุกอลิสมันนะคะอลิสมันและคณะอลิสมันและคณะนะคะทั้งหมดนั้น4ปีนะคะไม่รอลง4ปีนี่บางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมมันน้อยจังเลยคะแต่เรานะคะต้องเชื่อฟังคำพิพากษาของศาลนะคะผลการกระทำเมื่อปี2552ผ่านมากี่ปีคะ53 54 55 56 57 58นะคะ59นะคะ60นะคะผ่านมาทั้งหมด8ปีนะคะช่วงระยะเวลา8ปีนี้เนี่ยนะคะคนที่นะคะกำลังเข้าคุกในวันนี้ก่อนหน้านี้ก็ได้ดิบได้ดีจากการที่นะคะเอาส้นตีนเนี่ยไปรวมกันเสร็จแล้วก็ไปบุกนะคะศูนย์ประชุมอาเซียนจนผู้นำทั่วโลกเนี่ยเขาหนีกระเซาะกระเซิงหมดเลยเนี่ยนะคะอันนั้นก็กลายเป็นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวเขาก็ได้เข้ามามีอำนาจบัตรใหญ่นะคะแล้วก็ตัวเมียเขาก็ได้มาเป็นส.ส.ของพรรคเพื่อไทยด้วยในสภานั่งสวยแต่งตัวสวยทีเดียวนะคะก็เจริญพุทธเจริญรุ่งเรืองนะคะโชดช่วงชัชวาลขึ้นมาพรวดแล้วก็ค่อนข้างรวยมาประมาณ8ปีนะคะหลังจากนั้นรวย8ปีเนี่ยนะคะความร่ำความรวยสติปัญญาความรู้ความสามารถกองกำลังมวลชนพรรคการเมืองอะไรต่างๆนะคะที่เป็นแก้วสารพัดนึก3ประการของเขานั้นไม่สามารถช่วยเขาได้แม้แต่คนเดียว อุ๊ยมาริกามึงเล่าแบบเล่าอะไรวะเนี่ย
คือทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นมวลชนของเขาไม่ว่าจะเป็นกองกำลังส่วนตัวของเขาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนะคะพรรคการเมืองของเขาแก้ว3ประการนี้ไม่มีใครช่วยอลิสแมนรอดคุกได้สักคน การกระทำของอลิสแมนเองใช่ไหมใช่กองกำลังของอลิสแมนเองใช่ไหมใช่อาวุธยุทโธปกรณ์ของอลิสแมนเองใช่ไหมใช่ปากของอลิสแมนเองใช่ไหมใช่มักุยของอลิสแมนเองใช่ไหมใช่ส้นตีนของอลิสแมนเดินไปเองใช่ไหมใช่นอกจากเดินแล้วยังขับรถเข้าไปปุ๊บนะคะแล้วก็ทะลุทะลวงทหารก็ไม่กล้าทำอะไรตำรวจก็ไม่กล้าทำอะไรตำรวจที่คุมสถานการณ์ณเวลานั้นมัลลิกานี่จำชื่อแม่นมากชื่อว่าพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะอดุลแสงสิงแก้วอดุลแสงสิงแก้วเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะในยุคนั้นเวลานั้นในสถานการณ์นั้นเป็นตำรวจใหญ่บลักกักพอสมควรเหมือนกันถ้าไม่เป็นผบ.ก็เป็นรองผบ.อะไรสักอย่างเนี่ยใหญ่บลักกักอะนะคะพอหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะตอนปี53ผ่านไปปุ๊บตอนปี54โอ้ยค่ะก็อดุลแสงสิงแก้วนะคะคุมสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นนะคะจำไม่ได้ว่าอดุลเป็นรองผบ.หรือเป็นอะไรสักอย่างคุมสถานการณ์นะคะแต่เอาไม่อยู่นะคะอดุลแสงสิงแก้วไหนว่ามึงอดุลแสงสิงแก้วที่ปัจจุบันเนี้ยพลเอกประยุทธ์ตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยชาติเราเนี่ยแหละนะคะเออโอเคนะคะวันนี้เปิดรายการมาดึกนิดนึงไอ้ที่ดึกไม่ใช่อะไรดึกนี่คือรอดูนะคะการยื่นขอประกันตัวที่ชั้นศาลอุทธรณ์ของอลิสแมนพิกกี้พงเรืองรองว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่ในที่สุดเมื่อประมาณทุ่มกว่าๆเกือบ2ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เองเนี่ยนะคะปรากฏศาลไม่ให้ประกันตัวปัจจุบันนี้อลิสแมนและคณะกองกำลังของตัวเองนะมวลชนของตัวเองนะคะพรรคการเมืองของตัวเองนะคะได้เดินเข้าคุกไปทั้งหมดด้วยตัวเองแล้ว คือโอ๊ยตายแล้วนะคะทำไมกดไลค์มาเยอะๆเลยล่ะคะอะไรคะแฟนเพจมาริกาไม่มีการเกรงอกเกรงใจกันบ้างเลยเหรอคะคุณจะกดไลค์อะไรกันเยอะแยะฮะกดไลค์อะไรกันเยอะแยะคะเรื่องมันเศร้าเข้าใจใช่ไหมคะเรื่องมันเศร้าเรื่องมันเหงาเรื่องมันระกำซ้ำซวงกับครอบครัวเขาแล้วกดไลค์อะไรกันมาเยอะแยะฮะแฟนเพจมาริกากดไลค์อะไรมาใครเยอะแยะกดไลค์เรื่องอะไรกดไลค์เรื่องอะไรพอใจเรื่องอะไรคะพอใจเรื่องอะไรกันคะนี่กดไลค์มาเนี่ยอุ้ยตายแล้วกดไลค์กันมากระหน่ำซ้ำเติมอย่ามากระหน่ำซ้ำเติมอะไรบนแฟนเพจมาริกาสิคะอย่าใช้เฟซมาริกาในการไปกระหน่ำซ้ำเติมสิคะสะใจอะไรกันคะคุณสะใจอะไรกันคะ โอ้ย เปิดมาเพื่อจะดราม่ากันล้วนๆ ยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงเป็นกาก้อนหน้าฉงนยามบุญมาหมูหมาสารพัดคนนะคะก็กลายเป็นคนยามบุญหล่นนั้นคนระดับอลิสแมนพงเรืองรองไม่ใช่คิกเก้นะ ระดับอลิสแมนพงเรืองรองเดินเข้าคุกนะคะไม่ใช่เรื่องขี้ๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเปิดรายการมาคุยกันเนี่ยนะคะไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรที่เราเปิดรายการมาคุยกันไม่ได้มีอะไรเลยนะคะสะใจล้วนๆโอ้ยตายแล้วมาริกาแสดงออกเวอร์ไปนะเนี่ยตายแล้วนะคะอันนี้มาริกาก็ขออนุญาตนะคะคุณจะมากดอะไรคะเราควรจะกดสติกเกอร์หน้าเศร้าการุณาใครต้องการแสดงความเศร้ากับอริสมันพงเรืองรองให้กำลังใจอริสมันพงเรืองรองโปรดกรุณากดสติกเกอร์หน้างั้มนะคะมันจะมีสติกเกอร์ร้องไห้หน้าเศร้าๆกดอันนั้นมานะคะแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกเฉยๆก็ให้กดไลค์มานะคะแต่ถ้าเกิดรู้สึกสมน้ำหน้าก็กดสติกเกอร์แบบว่ายิ้มยิ้มแปะแปะมานะคะตายแล้วกดไลค์กันมานะโอ้ยตายแล้วเรตติ้งวันนี้เป็นเรตติ้งที่ดีกว่าทุกวันอะไรวะโอ้ยเวลาจัดรายการที่เป็นสาระสาระเรตติ้งไม่เคยดีอย่างนี้เลยนะคะแต่พอจัดรายการที่มากระหน่ำซ้ำเติมสมน้ำหน้าอลิสแมนพงเรืองรองนะคะปรากฏว่าเรตติ้งมันดีอะไรอย่างนี้นะคะโอ้ยตายละโอ้ยตายละเข้าคุกกันอีกนะคะเข้าคุกกันอีกนะคะนะคะเราก็จะได้จัดรายการทุกวันนะคะโอ้ยตายโอ้ยงงมากประเทศชาติบ้านเมืองสรุปเลยนะคะวันนี้นะคะคดีที่เกิดขึ้นปีไหนปี2552ตอนเหตุการณ์ปี2552นั้นเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่อลิสแมนนะคะนำกองกำลังของตัวเองนั้นนะคะจำนวนหนึ่งไปบุกทุบทั้งกระจกนะคะแล้วก็บุกทั้งศูนย์ประชุมแล้วก็บุกไล่หมายที่จะเอาชีวิตทั้งอภิสิทธิ์แล้วก็ผู้นำประเทศต่างๆเพื่อที่จะนะคะประจานรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในยุคนั้นสมัยนั้นว่าไม่สามารถที่จะทำการประชุมผู้นำนานาอารยประเทศได้นะคะโดยการบุกทุบศูนย์ประชุมในครั้งนั้นทำให้ทั้งอภิสิทธิ์ต้องหนีลงเรือนะคะทำให้ผู้นำประเทศต่างๆนั้นต้องหนีลงเรือนะคะทำให้ทางฝ่ายการทหารแล้วก็ทางฝ่ายต่างๆนะคะต้องเอาเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะคะมารับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยเนี่ยนะคะโอ้ยขวัญหนีดีฟอร์นะคะวันนั้นคนที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นมีแค่มาริกากับสิริโชคโสภาเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยนะคะทางคณะรัฐมนตรีตัวแทนประเทศไทยนายกรัฐมนตรีทีมนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ของชาติบ้านเมืองของโลกนี้ของทั้งหมดเนี่ยนะคะของอาเซียนของไปอยู่ที่นั่นหมดเลยอยู่ที่นั่นหมดเลยนะคะคือถ้าเกิดว่ามีระเบิดก็ตายหมู่ไปแล้วนะคะเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือการนะคะบุกศูนย์ประชุมอาเซียนในวันนั้นโดยการจัดการนะคะของอลิสมันพงษ์เรืองรองและคณะนะคะก็นำมาซึ่งประเทศชาติชิบหายนะคะพอหลังจากที่นำมาซึ่งประเทศชาติชิบหายแล้วอลิสมันได้อะไรอลิสมันเนี่ยก็ได้ผลงานจากนายใหญ่ที่ดูไบนะคะซึ่งนายใหญ่ที่ดูไบนั้นนะคะเป็นบุคคลสัญชาติมอนตาริโกซึ่งไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยเลยนะคะทั้งหมดเป็นพฤติกรรมที่อลิสมันและคณะร่วมมือกับบุคคลสัญชาติมอนตาริโกนะคะซึ่งไม่ใช่คนไทยเลยนะคะสร้างความชิบหายให้กับประเทศไทยได้มหาศาลมากนะคะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็นานปีดีดักมากที่ผู้นำประเทศต่างๆไม่เข้าประเทศไทยเข้ามาทำไมถึงไม่เข้าประเทศไทยคะกลัวอลิสมัน คือเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคในสมัยตั้งแต่ประมาณปี52 53 45เออนะคะวันนี้ผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคในสมัยหลายปีดีดักที่ผ่านมานั้นนะคะวันนี้นะคะก็จะต้องประสบกับโชคชะตาของตัวเองนะคะเดินคอตกเข้าคุกแม้ว่าจะยื่นเงินแสนเงินล้านเงินหมื่นเงินพันนะคะไม่ว่าจะยื่นเงินจำนวนเท่าไหร่ศาลบอกว่าไม่ให้ประกันเพราะว่าพฤติกรรมนั้นค่อนข้างอุกอาจนะคะระหว่างที่เขาจะประกันตัวนี่คือเขาจะประกันตัวออกมาในชั้นศาลอุทธรณ์เพื่อที่จะไปสู้ต่อในชั้นศาลฎีกาศาลก็เลยบอกว่าขนาดยู่ยี่อลิสาเนี่ยนะคะยู่ยี่โคเคนแค่นี้โคเคนนิดเดียวนะคะเป็นผู้เสพโคเคนนิดเดียวยู่ยี่ยังอยู่ในคุกแล้ว5ปีแล้วก็ไม่สามารถประกันตัวมาสู้ได้ด้วยนะคะล่าสุดก็ตัดสินจำคุกไปแล้ว15ปีเพราะฉะนั้นขนาดยู่ยี่มีโคเคนนิดเดียวยังจำคุกไปแล้ว5ปีดังนั้นนะคะกรณีนี้นะคะถ้าเกิดจะไปเปรียบเทียบกับยู่ยีนั้นเทียบกันไม่ได้เลยดังนั้นนะคะอริสมันพงษ์เรืองรองและคณะที่ไปบุกศูนย์ประชุมอาเซียนแล้วก็สร้างความชิบหายให้กับรัฐบาลอภิสิทธิ์สร้างความชิบหายกับประเทศชาติเมืองบ้านเมืองมานานนั้นวันนี้นะคะติดคุก4ปีไม่รอลงอาญาคือมึงไปติดคุกเลยจบนะคะอันนี้ข่าวสั้นๆนะคะอันนี้มาริกาจะพยายามเล่าข่าวให้สั้นที่สุดนะคะส่วนเนื้อหาสาระคำพิพากษาอื่นๆรายละเอียดไม่มีอะไรที่เยอะไปกว่านี้คืออะเจนดาสำคัญเล่าหมดแล้วสิ่งสำคัญมีประมาณนี้นะคะส่วนรายละเอียดในทางกฎหมายนั้นเป็นรายละเอียดของทางกฎหมายนะคะเดี๋ยวอ่านในหนังสือพิมพ์พรุ่งนี้เช้าออกก็แล้วกันนะคะ อุ้ยตายแล้ว อุ้ยตายแล้วแม้รออยู่ตั้งนานกว่าจะรู้ว่าไม่ให้ประกันตัวนะคะนี่ก็ลุ้นอยู่นะคะนี่มาริกาก็ลุ้นมากเลยนะคะมาริกาทำไมต้องลุ้นคะคือมาริกาลุ้นมากเลยคือต้องบอกอริสมันพงษ์เรืองรองก่อนนะคะว่าไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเสียใจไปเลยในการเข้าคุกครั้งนี้นะคะแล้วกูคิดว่าเข้าไปแล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาอีกแล้วล่ะทำไมมาริกาเพราะว่านอกจากคดีนี้แล้วเดี๋ยวยังมีคดีหมิ่นประมาทอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอีกคดีนึงคดีนั้นก็คุกเหมือนกันคุกไม่รอลงอาญาเหมือนกันแปลว่าถ้าเกิดคดีนี้ยังไม่เข้าเดี๋ยวคดีที่มึงหมิ่นประมาทอภิสิทธิ์กล่าวหาว่าอภิสิทธิ์ฆ่าคนเนี่ยนะอันนั้นเนี่ยก็จะโดนฆ่าก็จะโดนเหมือนกันก็จะโดนคดีอาญาเหมือนกันอันนั้นก็ไม่รอลงอาญาด้วยนะคะคุณนึกออกใช่ไหมคะคำถามก็คือว่าทำไมไม่รอลงอาญาเพราะว่ามึงหมิ่นประมาทเข้ามาหลายรอบแล้วนึกออกใช่ไหมคะโอเคนะคะวันนี้ก็เล่าข่าวแบบว่าคืออลิสมันมีคดีเยอะมากคดีถ้าเกิดคดีนี้ไม่เข้าคุกมันก็จะมีอีกคดีนึงตามมาติดก็คือคดีหมิ่นประมาทอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันนั้นนะคะก็ถึงขั้นตอนศาลฎีกาแล้วอันนั้นก็ต้องเข้าคุกแล้วก็นอกจากคดีของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วเนี่ยก็ยังมีคดีเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายคดีก่อการร้ายนึกออกใช่ไหมตามมาติดๆอันนั้นก็นะคะกำลังขมุกขมัวเต็มที่แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือสรุปแล้วเนี่ยเข้าไปรอบนี้ก็คงไม่สามารถออกมาได้อีกอ้าวทำไมล่ะมึงเพราะคดีอื่นๆอ่ะออกมาก็เข้าไปอีกอยู่ดีนะคะเพราะว่าต่างกรรมต่างวาระเพราะของมึงมีหลายวาระมากนะคะโอเคนะคะคุณนะคะของมึงมีหลายวาระมากเลยนะคะอันนี้วาระเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันล้านขวดเนี่ยยังไม่ได้พิพากษาเลยนะคะเพราะฉะนั้นกรณีน้ำมันล้านขวดเดี๋ยวมึงก็ต้องโดนอีกชุดนึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชุดใหญ่ไฟกระพริบโอ้ยนะคะถามว่าเฮ้ยมันเป็นการกลั่นแกล้งไหมไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการสิ้นสุด
แล้วก็เป็นกระบวนการมาถึงขั้นตอนของศาลอุทธรจริงๆแล้วยังไม่จบนะระหว่างที่ติดคุกอยู่เนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณเดือน2เดือน3เดือนไม่รู้ว่าศาลอุทธรเนี่ยเขาก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ในศาลฎีกาอีกซึ่งเดี๋ยวอลิสมันก็จะต้องออกจากคุกมาขึ้นศาลฎีกาอีกรอบนึงแล้วเสร็จก็จะต้องมาฟังการพิพากษาของศาลฎีกาอีกรอบนึงถ้าเกิดเขายื่นฎีกานะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยื่นต่อสู้ในศาลฎีกาต่ออีก1ศาลเขาก็อยู่ในคุกนั้นตลอดไป4ปีจบนะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นการเล่าข่าวที่ไม่ต้องดูสคริปต์เลยอุ๊ยตายแล้วมึงไม่ดูสคริปต์เลยเหรอมาริกาเป็นการเล่าข่าวที่จำได้แม่นมากเลยนะคะชะตาชีวิตของอลิสมันเนี่ยคือไม่ต้องดูสคริปต์เลยคือไม่ต้องอ่านสคริปต์ไม่ต้องอ่าน Twitter และ Facebook คือไม่ต้องอ่านอะไรเลยนะคะทั้งหมดเล่าจากความจำและความเข้าใจทั้งสิ้นโอ้ยตายตายตายนะคะอันนี้จบไปนะคะบางคนบอกว่า4ปีน้อยจังโอ้ยตายละอู้ยตายละคุณหทัยการนะคะบอกว่าน้อยจังเลยนะคะโอเคนะคะอันนี้ข่าวแรกที่เราจะเล่านะคะขุนพระอุ๊ยขุนพระนะคะโอเคอันนี้เป็นข่าวแรกที่เราจะเล่าไปแล้วนะคะ